ผมว่าท่านอภิเษกต้มเหมือนกันก็คงต้องมีคนโทรมาแนะนำไม่ได้ไหนดีบ้างก็เป็นธรรมดาไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะฉะนั้นการที่ผมออกมาก็เพื่อรักษาเสื้อส่วนใหญ่อาจจะมีส่วนน้อยที่มีการค่อยเขวไปซึ่งเราก็พยายามจะดึงเขากลับมาไม่ใช่ว่าเรื่องการรับเงินดังกล่าวไม่มีกำหนดเมื่อโรงเรียนได้รับเงินแล้วจะแจ้งให้แสดงว่าผมต้องจ่ายเงินออกไปอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวการเมืองสัปดาห์นี้เข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะแม้ว่า2วันนี้จันทร์อังคารจะยังเป็นวันหยุดอยู่แต่ว่าวันพฤหัสบดีนี้เปิดรับสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้น2พรรคใหญ่ยังคงเดินหน้าลุยเลือกตั้งแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาเต็มที่แล้วค่ะหลังจากที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาระบุว่าถ้าเลือกประชาธิปัตย์ได้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแต่ถ้าหากว่าเลือกเพื่อไทยนายกรัฐมนตรียังต้องฟังคำสั่งจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยวนอยู่กับที่เรื่องนี้แกนนำเพื่อไทยออกมาตอบโต้เลยนะคะว่าพูดแบบนี้เหมือนเป็นการดูถูกประชาชนค่ะใครเป็นคนเก่งคนเดียวเราเก่งแต่ผู้เดียวไม่ฟังใครไม่สนใจใครผมว่าเป็นไปไม่ได้ใครเป็นนายกก็ช่างอ่ะผมก็เคยเป็นนายกมาแล้วก็คงต้องปรึกษาคนนั้นคนนี้ผมว่าท่านอภิเษกก็เหมือนกันก็คงต้องมีคนโทรมาแนะนำไม่ได้ไหนดีบ้างก็เป็นธรรมดาไม่ได้แปลกอะไรนะฮะแต่ว่าไม่มีใครหรอกโทรมาบริหารงานได้เพราะว่ามันอำนาจหน้าที่มันอยู่ที่คนที่เป็นนายกนะครับเราคิดว่าถ้าประชาชนเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับก็ต้องเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะมาสรุปว่าถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลจึงเป็นคำสรุปที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อ2คุณอภิสิทธิ์พูดบอกว่าเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วเรื่องก็ไม่จบเราเห็นว่านี่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีทำให้พรรคเสียหายขณะที่นายแพทย์บุรณะสมุทรรักษ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคู่ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงท้าให้แสดงวิสัยทัศน์แข่งกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมกับถามว่าหากจะช่วยพันตำรวจโททักษิณจะมีมาตรการป้องกันความวุ่นวายทางการเมืองที่ตามมาหรือไม่ว่าตั้งแต่การเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมนั้นจะใช้เวลาอีกประมาณ5เดือนกระบวนการที่จะเข้าสู่สภาเพื่อล้างความผิดให้คุณทักษิณจึงจะสามารถบรรลุผลได้ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อครับว่าจะเป็นการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาทางการเมืองประเทศชาติก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่และความสุ่มเสี่ยงต่อความวุ่นวายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องบอกต่อประชาชนครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับขบวนการล้างผิดนี้ออกมาแสดงการคัดค้านและส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาทุกร้อนของประชาชนในเรื่องข้าวของแพงซึ่งยังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งอยู่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองดุเดือดแล้วก็ร้อนแรงขึ้นทุกขณะก่อนหน้านี้นายพิสิทธิ์ก็บอกว่าถ้าเกิดแข่งขันกันคราวนี้สูสีอาจจะต่างกันไม่ถึง 4-5 ที่นั่งเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ประชาธิปัตย์ก็จะมีความชัดเจนค่ะในส่วนของส.ส.ที่สมัครนะคะในระบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะขณะเดียวกันทางเพื่อไทยวันนี้ก็จะมีการโหวตคู่ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีกระแสข่าวว่าคุณปู่ยิ่งลักษณ์อาจจะมีการเตรียมเปิดแถลงข่าวแล้วด้วยนะคะการประชุมของเพื่อไทยวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายนะคะซึ่งก็มีการเรียกประชุมว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อโดยจะมีการขอฉันทามติในที่ประชุมถึงตำแหน่งสำคัญในพรรคซึ่งต้องจับตานะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นตัวเก่งคนสำคัญที่จะถูกเสนอชื่อเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมหรือไม่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกแกนนำพักซึ่งไปช่วยลูกพักหาเสียงที่ชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเปิดเผยว่าพักยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องนี้นะคะพร้อมแสดงความมั่นใจค่ะว่าถ้าพักเลือกใครคนคนนั้นต้องพร้อมที่จะแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาชนและเมื่อวานนี้พักได้เปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการเพิ่มอีก3คนนะคะคือนายบรรทูสุภควณิชอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนายประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการรฟม.และร้อยตำรวจเอกนิติภูมินวรัตน์คอลัมนิสต์ชื่อดังค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้จะมีความชัดเจนเรื่องของรายชื่อผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อนะคะโดยจะนำรายชื่อผู้สมัครส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครไปพิจารณาก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงบ่ายวันนี้
ส่วนนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคก็ยังมั่นใจค่ะว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อเทียบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ไม่เคยทำงานด้านการเมืองมาก่อนขณะที่คนนี้เลยค่ะนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยซึ่งประกาศตัวขอเป็นฝ่ายค้านนำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวหนึ่งมาแถลงข่าวหน้าโรงรับจำนำเพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนพร้อมนำหลักฐานมาแสดงค่ะว่านโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลนั้นไม่สามารถทำได้จริงแสดงว่าผมต้องจ่ายเงินออกไปอีกรัฐมนตรีศึกษาธิการอยู่ที่ไหนทำไมทำอะไรอยู่มัวแต่หาเสียงหรือเปล่าประชาธิปัตย์มัวแต่อบรมผู้สมัครอบรมไปทำไมส่วนพ่อใหญ่จิ๋วนะคะพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะก็ได้เปิดเผยด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะถึงสาเหตุที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยนะคะในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ79ปีเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะโดยพลเอกชวลิตค่ะพร้อมด้วยคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธนะคะได้ไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ79ปีค่ะที่วัดอาวุธวิกสิตารามค่ะก็บอกแล้วลาออกก็เพื่อที่จะให้ส่วนใหญ่ของเสื้อแดงคนเสื้อแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์เสื้อแดงนี่ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของคนกลุ่มหนึ่งนะเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองนะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ต้องการการปกครองที่เป็นธรรมนะอย่างที่เราพูดกันเป็นการปกครองของประชาชนเป็นการปกครองที่เราเรียกว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะเรารับทราบแบบนี้อยู่แล้วตรงนี้ก็คือหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผมออกมาก็เพื่อรักษาเสื้อแดงส่วนใหญ่อาจจะมีส่วนน้อยที่มีการไขว้เขวไปซึ่งเราก็พยายามที่จะดึงเขากลับมาไม่ใช่ว่าประธานโทษถีบส่งเลยคงจะไม่ถูกและในช่วงบ่ายนะคะนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าดอกไม้ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและของตนเองค่ะไปมอบให้กับพลเอกชวลิตนะคะเพื่ออวยพรวันเกิดที่คอนโดมิเนียมย่านนนทบุรีพร้อมเปิดเผยนะคะหลังเข้าพบว่าพลเอกชวลิตยืนยันนะคะว่าไม่ได้ทอดทิ้งพรรคเพื่อไทยค่ะ